แก้วกาแฟร้อนนะคะที่เราใช้เสิร์ฟลูกค้าเนี่ยเราควรจะใช้แก้วเป็นแบบไหนดีนะคะสวัสดีค่ะเนอร์เรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยก็จะมาตอบปัญหานะคะซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆท่านเลยค่ะถามเข้ามานั่นก็คือแก้วกาแฟร้อนนะคะที่เราใช้เสิร์ฟลูกค้าเนี่ยเราควรจะใช้แก้วเป็นแบบไหนดีนะคะวันนี้ที่เนี่ยมาแชร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นจากประสบการณ์หรือว่าจากที่ Oriental Coffee ของเราใช้งานกันอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเนี่ยจะมาแชร์ให้ดูเลยค่ะว่าแต่ละเมนูที่เราทำเนี่ยค่ะเราใช้แก้วแบบไหนกันบ้าง okay. เดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเลยด้วยเอสเปรสโซ่ร้อนค่ะหรือว่าเอสเปรสโซ่ช็อตนั่นเองนะคะสำหรับเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนเอสเปรสโซ่เนี่ยจะเป็นเมนูกาแฟ1ช็อตใช่ไหมคะแล้วก็จะดึงน้ำกาแฟลงมากันเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ 20-30 ml ค่ะทีนี้เนี่ยเราจะใช้แก้วแบบไหนถ้าหากว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราก็สามารถที่จะเสิร์ฟได้นะคะกับเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนเนี่ยค่ะคือเป็นแก้วขนาด2ออนนะคะหรือเป็นแก้วขนาด3ออนได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าส่วนมากแล้วอะค่ะพอเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเราใช้กาแฟประมาณ 20-30 ml เนี่ยแก้ว2ออนหรือว่าขนาด3ออนเนี่ยค่ะก็จะกำลังพอดีเสิร์ฟนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน่จะมาทำเอสเปรสโซ่ร้อนให้ดูค่ะตอนนี้เดี๋ยวเน่จะทำเป็นแบบว่า2แก้วไปพร้อมกันนะคะก็เลยจะใช้เป็นด้ามชงน้ำไหล2ทางชงมาแบบ2ช็อตนะคะเอสเปรสโซ่ร้อนค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะเราสามารถเสิร์ฟเป็นขนาดแก้ว อันนี้จะเป็นแก้วขนาด2ออนนะคะแล้วก็นี่ขนาด3ออนคือเราสามารถเสิร์ฟได้ทั้ง2แบบเลยทีนี้ค่ะจะมีลูกค้าที่ชอบกาแฟเข้มๆใช่ไหมคะก็จะสั่งเป็นเอสเปรสโซ่2ช็อตหรือที่เราเรียกกันว่าดับเบิลเอสเปรสโซ่นะคะถ้าหากว่าเป็นเมนูดับเบิลเอสเปรสโซ่ค่ะเราสามารถที่จะเสิร์ฟแก้วเนี่ยค่ะขนาด3ออนได้นะคะเพราะว่าดับเบิลเอสเปรสโซ่เราจะได้กาแฟมาอยู่ที่ประมาณ 40-60 ml ใช่ไหมคะก็คือประมาณ2ออนประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นเราสามารถใช้แก้ว3ออนเสิร์ฟได้อ่ะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูนะคะดับเบิลเอสเปรสโซ่เป็นกาแฟ2ช็อตค่ะเราก็กดเลยนะคะวางแก้วเลยค่ะเรียบร้อยค่ะดับเบิลเอสเปรสโซ่นะคะน้ำกาแฟ2ช็อต2ออนค่ะเห็นไหมคะเราก็สามารถเสิร์ฟในแก้ว3ออนได้เหมือนกันนะคะเมนูต่อไปก็ควรจะเป็นอเมริกาโน่แล้วค่ะอเมริกาโน่จะเป็นกาแฟดำที่คือเป็นเอสเปรสโซ่นี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะทำให้เขาแบบไม่เข้มมากก็คือไม่ได้เข้มขนาดเอสเปรสโซ่เพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำร้อนลงมานะคะพอเป็นอเมริกาโน่ค่ะเราจะใช้แก้วขนาดสักประมาณ 6-7 ออนนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสักไม่เกิน230 ml แบบนี้ค่ะก็เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเสิร์ฟด้วยแก้วขนาดแบบนี้ได้นะคะนี่เลยก็คือเรียกว่าจะเป็นแก้วขนาดไซส์เดียวกับคาปูชิโน่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน่ก็จะทำอเมริกาโน่ร้อนนะคะอเมริกาโน่ร้อนเราจะใช้กาแฟแค่ช็อตเดียวนะคะน้ำไหล1ทางนะเวลาทำกาแฟเนี่ยดูด้ามชงกาแฟให้ถูกด้วยนะคะตะเล่าอเมริกาโน่นะคะเราจะใส่น้ำร้อนลงมาก่อนค่ะที่ประมาณสัก100-120 ml นะคะก็คือไม่เกิน4ออนค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาท็อปหน้าด้วยกาแฟ1ช็อต1ออนนะคะหรือท็อปหน้าด้วยเอสเปรสโซ่นั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะก็จะเสิร์ฟด้วยแก้วขนาดเดียวกับคาปูชิโน่ได้ค่ะก็คืออยู่ที่ประมาณ 6-7 ออนนะคะเดี๋ยวเน่จะมาทำเป็นเมนูกาแฟนมให้ดูบ้างค่ะเมนูกาแฟนมของเรามีอะไรบ้างคะส่วนมากเลยนะคะก็จะเป็นคาปูชิโน่เป็นลาเต้นะคะเป็นมัคคิอาโต้แล้วก็มอคค่าร้อนนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน่จะมาทำเมนูคาปูชิโน่ร้อนให้ดูก่อนค่ะสำหรับคาปูชิโน่ร้อนนะคะเราสามารถใช้แก้วขนาดเดียวกับอเมริกาโน่ได้ค่ะก็คือขนาดประมาณ 6-7 ออนนะคะยังไงก็คือพยายามอย่าให้ใหญ่เกินกว่า230 ml ค่ะคาปูชิโน่เราก็จะใช้กาแฟ1ช็อตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการทำฟองนมด้วยค่ะ
กาแฟ1ช็อตนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำกาแฟ1ออนค่ะดูสายกาแฟก่อนนะคะอ่ะสายกาแฟมาแล้วค่ะแล้วเราก็มาทำฟองนมเลยนะคะกาแฟ1ออนนะคะได้มาแล้วค่ะฟองนมเราก็ได้มาแล้วนะคะทีนี้คาปูชิโน่เนี่ยค่ะก็คือเราจะใส่ฟองนมกับนมร้อนนะคะแบ่งกันเป็น2ส่วนนะคะแล้วก็นมร้อน1ส่วนฟองนม1ส่วนค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะทำเป็นแบบรายคาปูชิโน่นะคะจะได้เห็นในการว่าเราใส่นมเท่าไหร่ใส่ฟองนมเท่าไหร่นะคะเนี่ยจะใส่นมร้อนลงมา1ส่วนก่อนนะคะจากแก้วที่เหลืออยู่เสร็จแล้วเห็นไหมคะเราก็จะมาใส่ฟองนมค่ะเลยของโกโก้นิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะได้มาเป็นเมนูคาปูชิโน่ร้อนเรียบร้อยเห็นไหมคะก็เป็นแก้วไซส์6ถึง7ออนค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะมาทำเป็นเมนูลาเต้ร้อนให้ดูค่ะทีนี้ลาเต้ร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราทำไปคู่กับตัวมาเคียโต้ได้เลยนะคะถ้าเป็นลาเต้ร้อนค่ะเดี๋ยวเนี่ยก็จะใส่แก้วนะคะเราจะใช้เป็นแก้วขนาดไม่เกิน8ออนค่ะก็คือจะอยู่ที่6ถึง8ออนได้นะคะอันนี้จะเป็นแก้วขนาด8ออนค่ะเนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นลาเต้แล้วก็เป็นมาเคียโต้นะคะไปด้วยกันเลยค่ะเมนูลาเต้กับมาเคียโต้นะคะเขาจะเป็นเมนูกาแฟที่เน้นนมสดนะคะเราก็เลยถึงได้ต้องใช้แก้วกาแฟที่ใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าต้องการให้กาแฟเกิดความนุ่มๆค่ะเราจะใส่กาแฟนะคะแก้วละ1ช็อต1ออนค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเนี่ยก็จะมาใส่เมนูลาเต้ร้อนก่อนนะคะก็จะใช้กาแฟที่1ช็อต1ออนค่ะเราได้น้ำกาแฟมาค่ะแล้วก็ทำฟองนมนะคะกาแฟ1ออนค่ะได้มาแล้วนะคะแล้วก็นมร้อนนะคะทีนี้พอเป็นลาเต้ร้อนค่ะเราจะใส่นมสดนะคะเกือบเต็มแก้วค่ะก็คือเรียกว่าเหลือขอบเอาไว้ประมาณไม่เกิน1เซนติเมตรนะคะก็ถ้าหากว่าเราจะทำเป็นแบบกั้นฟองนะคะเราก็สามารถที่จะกั้นได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเหลือพื้นที่เอาไว้นะคะไม่เกิน1เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวนี้จะทำเป็นแบบกั้นให้ดูก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แบบง่ายๆสำหรับบางท่านที่ยังทำลาเต้อาร์ตไม่เป็นเนาะก็ทำแบบนี้ได้ค่ะเนี่ยค่ะเหลือพื้นที่ไว้ประมาณไม่เกิน1เซนนะคะแล้วเราก็ค่อยหย่อนฟองลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะเอาลายง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะกับเมนูลาเต้ร้อนค่ะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวนี้จะมาทำเป็นมาเคียโต้นะคะมาเคียโต้จริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกับลาเต้เนี่ยแหละค่ะก็คือจะเป็นเมนูที่แบบว่านมเยอะแต่ว่าเราอาจจะมีความแบบใส่ไส้รับอะไรต่ออะไรอย่างนี้ลงไปด้วยก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำมาเคียโต้กันค่ะมาเคียโต้เนี่ยก็จะใส่เป็นแก้ว8ออนเหมือนกันนะคะพอเป็นมาเคียโต้นะคะเดี๋ยวนี้จะทำเป็นคาราเมลมาเคียโต้ให้ดูแล้วกันค่ะเราก็จะเริ่มต้นโดยการใส่ตัวไซรัปคาราเมลนะคะลงมาที่แก้วก่อนเลยค่ะ1ปั๊มหรือ 7.5 ml ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำฟองนมกันค่ะเดี๋ยวนี้จะทำฟองนมมาก่อนนะคะทำฟองนมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่ลงไปที่ในแก้วได้เลยนะคะจะเหลือพื้นที่ขอบแก้วไว้แค่ประมาณสัก1เซนค่ะเทเลยนะคะเทให้ครีมลงไปด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็มาทำกาแฟค่ะ1ช็อต1ออนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ทำกาแฟนะคะแล้วก็แก้วมารองได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นคาราเมลมาเคียโต้ค่ะแล้วก็แต่งแก้วนิดนึงด้วยซอสคาราเมลนะคะซอสคาราเมลหน่อยเรียบร้อย
เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นมอคค่าร้อนค่ะทีนี้มอคค่าร้อนของ Oriental Coffee นะคะเราก็จะใส่เป็นแก้วขนาดเดียวกับคาปูชิโน่หรือว่าอเมริกาโน่ร้อนเลยนะคะก็คือขนาด 6-7 ออนซ์ค่ะสูตรมอคค่าร้อนของเรานะคะก็คือเราจะใช้เป็นโกโก้ผสมแล้วก็เป็นกาแฟแล้วก็นมสดนะคะเดี๋ยวนี้มาทำมอคค่าร้อนในสไตล์ของ Oriental Coffee ให้ดูค่ะกาแฟเราจะใช้ที่1ช็อตแล้วก็1ออนซ์นะคะโอเคค่ะระหว่างที่เรารอกาแฟค่ะนี่ก็จะมาทำส่วนผสมของมอคค่าร้อนค่ะโกโก้ผสมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงมาที่1ออนซ์ค่ะนี่ก็ใส่โกโก้ผสมค่ะ1ออนซ์นะคะนี่ค่ะเราจะมาใส่ในพิตเชอร์ค่ะอันนี้เป็นมอคค่าร้อนสไตล์ Oriental Coffee นะคะนมสดรสจืดค่ะ2ออนซ์นะคะนี่ค่ะ2ออนซ์เสร็จแล้วค่ะกาแฟที่เราทำเอาไว้1ออนซ์นะคะนี่ก็เอามาเทผสมร่วมเลยค่ะแล้วเราก็จะไปเป่าร้อนกันค่ะแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยนะคะเยอะไปโอเคโอเคค่ะตอนนี้นะคะเมนูกาแฟร้อนค่ะเนี่ยก็มาแชร์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกทีนึงนะคะกาแฟดำนะคะเอสเพรสโซร้อนค่ะเราจะใช้แก้วประมาณ2ออนซ์ถึง3ออนซ์ได้นะคะดับเบิลเอสเพรสโซค่ะใช้แก้ว3ออนซ์ค่ะถ้าหากว่าเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะอเมริกาโน่ร้อนก็จะเป็นแก้วประมาณ 6-7 ออนซ์ค่ะพอมาเป็นเมนูกาแฟนมนะคะคาปูชิโน่ร้อนค่ะเราจะใส่แก้วเหมือนกับอเมริกาโน่ร้อนนะคะก็คือ 6-7 ออนซ์ค่ะมอคค่าร้อนนะคะก็เป็นแก้วขนาดเดียวกันได้นะคะก็ 6-7 ออนซ์เหมือนกันค่ะนี่นะคะถ้าหากว่าเป็นลาเต้กับมาเคียโต้ค่ะเนจะใส่แก้วประมาณ8ออนซ์นะคะค่ะก็อันนี้จะเป็นแก้วที่เราสามารถจะเลือกใช้ได้นะคะในร้านกาแฟค่ะก็น่าจะมาตอบคำถามให้ได้นะคะว่าในแต่ละเมนูเนี่ยเราควรจะใช้แก้วไซส์ไหนดีเพราะว่าเป็นคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกมาค่ะจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะกับการเลือกแก้วกาแฟร้อนค่ะเน่ก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ